ยังมีอีกหนึ่งเครื่องมือค่ะนั่นก็คือไฮโดรฟิซิโอนะคะไม่รู้ว่าเจ้าตัวนี้ทำงานยังไงเดี๋ยวต้องถามคุณพี่แล้วล่ะค่ะช่วยอธิบายหน่อยค่ะครับก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนว่านี่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทางโรงพยาบาลได้จัดซื้อมานะครับก็คือเป็นเครื่องออกกำลังกายโดยการเดินแต่เอาน้ำเข้ามาช่วยร่วมด้วยนะครับก็คือเดินออกกำลังกายในน้ำตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาในการเดินการทรงตัวหรือขาไม่แข็งแรงต้องการที่จะเดินคือเครื่องนี้มาช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูใช่ฟื้นฟูเน้นไปเรื่องของการเดินออกกำลังกายการทรงตัวนะครับนี่ก็คือเครื่องใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่มาช่วยทีมของนักกายภาพในการทำงานนะคะฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่อาจจะมีการบาดเจ็บแล้วก็มีผลต่อการเดินที่ผิดปกติไปนะคะตัวเครื่องจะเป็นก็คือเป็นเฉพาะบุคคลนะครับจะมีคนไข้1คนกับนักกายภาพ1คนคอยดูแลนะครับก็จะมีความเป็นส่วนตัวนะครับนักกายภาพจะเป็นคนคอยคิดโปรแกรมนะครับว่าคนไข้คนนี้เหมาะสมก็คือน้ำสามารถปรับระดับได้ความเร็วของสายพานนะครับรูปแบบการออกกำลังกายจะเป็นนักกายภาพเป็นคนคอยดูแลนะครับแล้วก็อย่างน้ำยังเป็นระบบน้ำอุ่นก็จะมีความเขาเรียกว่าไงสบายกล้ามเนื้อไม่เป็นตะคริวง่ายนะครับผมออกกำลังกายได้นานดีมากๆเลยค่ะกับนวัตกรรมใหม่นะคะกับไฮโดรฟิซิโอต้องขอบคุณมากเลยค่ะ